คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อนาฬิกามือสองนาฬิกาสามารถเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและสมดุลที่สุดไม่ว่าจะในตู้เสื้อผ้าในเก๊ะหรือในธนาคารของคุณแม้ว่าต้นทุนของการสวมใส่ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่นาฬิกาถือเป็นสินทรัพย์ที่หลายคนในโลกและจะมากขึ้นไปเรื่อยๆเลือกเก็บที่จะเป็นเป้าหมายเลือกเก็บเพื่อเป็นการลงทุนหรือเพื่อเก็บเพื่อจดจำรายละเอียดหรือเป็นบทเรียนบางอย่างหรือเป็นรางวัลบางอย่างให้จดจำครั้งหนึ่งจากคนที่รักที่สุดครั้งหนึ่งจากคุณพ่อครั้งหนึ่งจากการให้รางวัลตัวเองจากเงินเดือนก้อนแรกหรือครั้งหนึ่งเคยได้จากเป็นของขวัญจากใครสักคนถึงแม้การเก็บนาฬิกาอาจจะไม่สำคัญเท่าเวลานักแต่นาฬิกายังเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความหมายต่อหลายๆคนไม่ใช่เพียงแค่การบอกเวลาสำคัญที่สุดนั่นคือการเลือกซื้อนาฬิกาอย่างไรให้เก็บไว้มีคุณค่ามีความหมายและสามารถเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุนได้การเลือกซื้อนาฬิกามือสองนั้นเป็นอีกหนึ่งทางที่จะสามารถทำให้ท่านได้เลือกได้เก็บความมหัศจรรย์ของนาฬิกาคือความสนุกอย่างหนึ่งที่เมื่อท่านได้เรียนรู้แล้วความหายากความมีจำนวนจำกัดหรือทำไมหลายๆคนต้องเลือกซื้อนาฬิกามือสองนั่นคือคำตอบของนักสะสมหลายๆคนที่มีคำว่าหายากเลิกผลิตมีค่าหรือนาฬิกาเก่าหรือที่เรียกว่านาฬิกาวินเทจหรือแอนติกที่มีอายุราว 60-70 ปีแล้วแต่กลับมีราคาสูงถึง8เท่า9เท่าจากราคาตลาดเราไม่มีวันที่จะรู้ได้เลยว่าในอนาคตนาฬิกาที่เราใส่อยู่นั้นจะมีราคาเท่าไหร่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าในอนาคตในการรุ่นไหนบ้างที่จะมาโด่งดังเราไม่มีทางรู้เลยว่าในการแบรนด์ดังๆที่ดังอยู่ตอนนี้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่เราแน่คือในการที่เราใส่อยู่นั้นที่เรามีอยู่นั้นและกำลังเลือกซื้อนั้นเป็นในการที่เรารักและชอบจริงๆใช่ไหมวันนี้ในเรื่องราวของคนที่กำลังจะเริ่มต้นซื้อนาฬิกามีคำถามมากมายที่ยังกังวลที่ยังอยากจะคิดถึงเรื่องของการลงทุนหรือคิดที่จะใส่เพื่อให้รางวัลตัวเองหรือให้คนมองแต่วันนี้คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อนาฬิกามือสองจะต้องมีสิ่งใดบ้างที่ต้องเป็นพื้นฐานในการเลือกในการประกอบไม่ให้ผิดพลาดคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อนาฬิกามือสองทำไมต้องซื้อนาฬิกามือสองแล้วนาฬิกามือสองที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและนาฬิกามือสองที่จะต้องเลือกนั้นมีวิธีการดูวิธีการเลือกวิธีการตรวจเช็คอย่างไรบ้างรวมถึงวิธีการใช้งานการดูแลรักษาและเทรนในอนาคตจะมีโอกาสสร้างรายได้พัฒนากลายเป็นการลงทุนได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวที่สำคัญอีกหนึ่งหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อนาฬิกามือสองรายละเอียดข้อมูลลึกการเช็คแท้ปลอมเช็คสภาพต้องดูอย่างไรต้องเลือกรุ่นไหนต้องเลือกรุ่นไหนต้องเล่นรุ่นไหนต้องเลือกรุ่นไหนต้องดูอย่างไรต้องเช็คแท้เช็คสภาพอย่างไรให้ได้ในกาที่ดีพบกับความรู้เรื่องนาฬิกามือสองในข้อมูลและเนื้อหาที่ท่านไม่เคยได้รู้ที่ไหนกับความลับของนาฬิกา The Secret of Watch เร็วๆนี้ขอบคุณครับ